بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميع عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความยินดีความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอาเมนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นห่างไกลจากไฟนรกห่างไกลจากการคุกคามของชัยฏอนห่างไกลจากความชั่วร้ายต่างๆและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบรรจุเรานะครับให้เป็นหนึ่งของคนที่ยำเกรงมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และทรงบรรจุเราและคนในครอบครัวของเราเป็นชาวสวรรค์ได้เถิดอามีนยารอบบะลาอามีนผมพยายามที่จะขอดุอาให้กับพวกเรานะครับทุกๆคนดูนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราสมควรที่จะขอให้ทำให้เยอะๆคือดุอานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้ปาเลสไตน์นะสมควรขอดุอาให้กับพวกเขามากๆให้กับพวกเขาเยอะๆเพื่อที่จะให้นะครับมุสลิมอย่าแค่เพียงขอให้กับตัวเองนะอย่าแค่เพียงให้ขอให้กับตัวเองเราไม่คนไม่ใช่คนขี้เหนียวนะทรัพย์สินเงินทองเราอาจจะมีไม่มากมายแต่เรามีดุอาให้แต่เรามีการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่นะอยากจะบอกและก็วิงวอนพวกเราว่าเราต้องไม่นะฮะเป็นคนขี้เหนียวเพราะให้นะฮะตัวของเราเองได้รับหนึ่งการขอดุอาได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของเราพี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องมุมินนะฮะนะปาเลสไตน์นะครับและก็ทั่วโลกจะได้รับนะครับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้หัวข้อของเราอัลลอฮ์ทำไมรู้ป่ะอาจารย์เนี่ยดูสิหัวข้อของเราเนี่ยมาเตรียมเสบียงเหอะทำไมล่ะเออรู้ดีดิผมฮะเมื่อวานซืนก็ไปนมาศอาจารย์อินยาสเมื่อวานก็ไปนมาศนะฮะลูกพี่ลูกน้องอ่ะลูกผู้พี่ผมถามเออตกลงผมก็เลยนึกว่าเขาเอานี้แล้วกันเพราะว่าอะไรนะเราเนี่ยมันต้องเตรียมกันแล้วมันต้องคิดกันแล้วเราต้องเตรียมอะไรต้องเตรียมเสบียงเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราใครเสบียงพอแล้ว นะลองยกมือที่บอกอาจารย์ฉันเนี่ยเสบียงเยอะแล้วนะอ้าวแล้วก็เสบียงของเราที่จะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับฮะคืออายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในข้างบนเนี่ยผมเอายกให้เลยวะตะซาวะดูฟะอินนะไคร์ซาดิตตักวาวะตะซาวะดูอัลลอฮฺสั่งใช้ให้เรานั้นเตรียมนะไม่จะบอกว่าคุณทำไปไม่ใช่สั่งเลยบอกว่าพวกคุณทั้งหลายต้องเตรียมนะตะซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเป็นคำสั่งเลยนะฟะอินนะไคร์ซาดอัตตักวาและบอกให้เตรียมเสบียงเรารู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกดุนยานี่เปรียบเสมือนกับคนเดินทางดังนั้นคนจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ต้องมีเสบียงที่จะไปไม่ต้องเดินทางไกลเนี่ยบางคนมาถึงเนี่ยเสบียงมีมาเลยนะเอามาเหมือนกันพกมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่พกมาคนเดียวนะเอามาแจกคนอื่นด้วยอัลลอฮ์ใจดีกันนะแจกกันเป็นแถวเลยอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละผลบุญผมรู้ว่าที่นี่นะครับว่านะการเรียนรู้ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เรามาศึกษา
สองที่เรามาที่นี่เราได้พบปะพบเจอกับบุคคลที่ดีเพราะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เรานะครับอยู่กับญะมาอยู่กับกลุ่มที่เป็นคนดีๆนะอันไหนใครเป็นคนชั่วตรงนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีดังนั้นเนี่ยผมเลยประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนนะอยากเป็นคนดีและเรามาอยู่กับคนที่เป็นคนดีถามว่าจะไม่ดีได้ไงถามว่าจะไม่ดีได้ยังไงขนาดอายุของพวกเรานี่โอ้โหบางคนหลายวันนะไหนหลายวันแล้วยังไม่ละกับการศึกษาหาความรู้เลยผมไม่อยากถามอาจารย์ระเบียบหรอกนะผมไม่อยากถามนะนะอาจารย์ก็เสียแล้วอะไรแล้วรู้แล้วต้องอัพถามว่าเรามาถึงขนาดนี้อ้าวต้องศึกษาเอาเป็นถึงคุณครูเป็นคุณถึงครูบาอาจารย์อ้าวต้องศึกษานั่นไงถามว่าถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนดีแล้วเราจะศึกษาทำไมใช่เราต้องศึกษาเพื่อพัฒนาของเราพี่เป็นคนใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตลอดนะไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะหัวข้อวันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะเตรียมถูกไหมใช่ป่ะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะเตรียมถูกไหมว่าเออเราจะไปนะจะเอาอะไรกันไปเราจะเอาอะไรกันไปเสบียงบางคนเนี่ยตอนนี้บางหลายคนไปทำอุมเราะห์ใช่ไหมไปทำอุมเราะห์เนี่ยเขาก็ต้องเตรียมเอานั่นเอานู่นเอานี่ไปเพื่อที่เขานั่นนะจะไปพอไปอยู่ตรงนั้นเขาจะได้นะคนไปทำอุมเราะห์ไม่เตรียมชุดอิหรอมเป็นยังไงได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเวลาเขาจะไปเนี่ยเขาจะถ้าเขาไม่ศึกษาเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรไปแซ่แจกด้วยเหรอนะแซ่แจกด้วยนะนี่คือสิ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งพวกเราต้องเตรียมเสบียงและเสบียงที่ดีที่สุดนะวันนี้เราเตรียมกันถูกไหมบางทีเราเตรียมอะไรทรัพย์สินเตรียมบ้านซะใหญ่โตเตรียมนะรถเตรียมหลายๆอย่างถามว่าเราเตรียมถูกไหมนะเราเตรียมถูกไหมอัลลอฮ์บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะไคระซาดิดอัตตักวาแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่บ้านเนี่ยหลังใหญ่ๆโตๆไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกๆแต่สิ่งที่เราเตรียมนะฮะกำลังเตรียมในวันนี้เราต้องเตรียมความตักวาตักวาคืออะไรอีกแล้วความยำเกรงแล้วความยำเกรงคืออะไรเอา นะความยำเกรงคืออะไรอีกล่ะเออตับซีดหลายตับซีดละเกินจากตักวามาเป็นว่าคำยำเกรงอ้าวความยำเกรงแปลว่าอะไรอีกดูในนี้บอกอาจารย์ผมละเขียนให้มาบางอันแต่นักวิชาการเนี่ยและหลายๆท่านได้ให้เช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะฮะได้บอกว่าความคำว่าตักวาความยำเกรงนี้หมายถึงนะอัลเคามินัลญะลีลนะท่านอิบนุอับบาสได้บอกนะครับว่าความคนที่มีความตักวานั้นก็คือผู้ที่ระมัดระวังตนเองนะระมัดระวังตนเองนะจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะนี่คือคนเขาเรียกว่าคนตักวาวัลอามะลบิตตันซีนและปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานบอกให้เราทำนะนี่คือคำพูดของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็อะไรอีกวัลกอนาอะตุบิลกอลีนและพึงพอใจในสิ่งในความเล็กน้อยที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เรา
บางคนเอาเหมือนกันแหละกลัวอัลลอฮ์เหมือนกันกลัวการลงโทษนะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ก็มักใหญ่ไฟสูงอันนั้นยังไม่เรียกความยำเกรงตามนิยามของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสยังไม่เรียกว่าคนที่นะยำเกรงถ้าหากว่าเขายังนะยึดถือศักดิ์ยึดถือศีลหรือยึดถือนะสิ่งใหญ่ๆโตๆด้วยกับการที่เราเนี่ยนะมาศึกษามาหาความรู้เนี่ยพี่น้องครับจึงทำให้เราเป็นคนที่รู้จักเวลาพูดอะไรเราก็ระวังระมัดระวังคำพูดระมัดระวังเรื่องการกระทำนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้แล้วก็มาพูดเกี่ยวกับอิสลามอันตรายอัลลอฮ์ฉันไม่ได้เคารพแค่สะสมไว้เฉยๆใช่ป่ะเอาเนี่ยเสียไหมนั่นไงถามว่าทำไมเราต้องศึกษาเพราะเราจะได้ไม่พูดอย่างนั้นไงเราจะได้ไม่พูดอย่างนั้นเราจะได้ไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อ๋อผมไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรผมบอกเฉยๆว่าให้เราไอ้นั่นเฉยๆนี่แหละทำไมว่าเราจึงเรียนรู้เราจึงศึกษาเพราะเราจะได้เป็นคนที่คำพูดของเรานะพอออกไปแล้วคนจะได้ไม่มึนกับอิสลามนะฮะไม่มึนกับอิสลามดังนั้นนะครับหลายคนที่ออกไปสู่สังคมแล้วนะเป็นใหญ่เป็นโตในความในสังคมแต่เขามีศาสนาอิสลามแต่ไม่เข้าใจอิสลามแล้วไปพูดเรื่องอิสลามบางทีมันอันตรายนะอันตรายวัสอิสติอาดาลียวมิรฮีนและอิบนุอับบาสบอกอีกนะครับว่าและคนคนนั้นต้องหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ในวันที่เขาจะต้องเตรียมการเดินทางไปนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องนะคิดนะครับว่าอะไรที่เราจะเตรียมดังนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเตรียมความตักวาบางคนอัลฮัมดุลิลละห์ตั้งชื่อลูกนะตั้งชื่อหลานชื่ออะไรตักวานะอัลฮัมดุลิลละห์พอพูดถึงชื่อนะเวลาน่ะเราตั้งชื่อดีตักวากี่ปีพยางค์2พยางค์ลูกหลานเราน่ะพยายามเราน่ะพยายามสรรหาเวลาจะมีลูกจะมีหลานเราน่ะยุคหลานแล้วไม่ลูกแล้วนะลูกเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยเวลาหาชื่อลูกหาชื่อหลานเนี่ยให้เรานั้นน่ะหนึ่งตั้งอะไรเรียกง่ายๆพอตั้งเขาชื่อซะอย่างดีแต่เราเรียกสั้นนิดเดียวเนี่ยบารอกัตไม่เกิดกับลูกเรานะความจำเริญไม่เกิดกับลูกเราเพราะเราเรียกไม่ครบเราเรียกลูกของเราหลานของเราท่านนบีบอกว่าเราตั้งชื่ออะไรยูดาอูนะยามัลกิยามะชื่อนั้นจะถูกเรียกในวันกิยามะห์ด้วยชื่อนั้นจะถูกเรียกในวันกิยามะห์นะคารีจานะฮะฮัดยะฮุสนาเงี้ยเอาละอะมันจะอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยชื่ออยู่ด้วยกันไม่รู้เลยชื่ออะไรหรอผมก็เรียกไปนะเอาไมมูนานะคนใต้เรียกไมมูโนนะไมมูโนนะบางทีอะไรนะแม่จุมปออ๋อยาวเข้าไปใหญ่เลยอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูนะครับว่าเรานี้จะได้อะไรเมื่อเราควาได้รับความยำเกรงอันนี้พูดถึงในดุนยาด้วยนะและอาคิเราะห์ประการแรกเราได้อะไรประการแรกเราได้อะไรเราได้ความรักจากอัลลอฮ์ถ้าเรายำเกรงเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนที่ยำเกรงมั่นท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบได้บอกว่านะ
คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือปฏิบัติอิมติซาลิลอาวามิรปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกได้ใช้วัจตินาบินาวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ห้ามไว้นี่แหละคนตักวาโหยฉันตักวาฉันตักวาต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แต่ถามว่าตามนิยามที่ซอฮาบะห์นักวิชาการต่างๆได้ให้ไว้ไหมเราออกห่างจากสิ่งชั่วไหมความดีน่ะทำแหละนะความดีน่ะทำแหละแต่ชั่วก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะผมไปอ่านในอะไรนะเวลาขับรถผมอยู่ส่วนใหญ่อยู่ตามท้องถนนไปบรรยายที่นั่นไปอยู่ตรงนี้นะก็ไปดูนะรถก็เขียนดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้แล้วถามว่าจะได้ตักวามั้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ตักวาคนถ้าทําอย่างเงี้ยไม่ได้ตักวาจะเรียกคนที่ตักวาต้องทําในสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลบอกและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามถึงจะเรียกว่าตักวาคนแบบนั้นนะตามป้ายนั่นน่ะใช้ไม่ได้ไม่เรียกว่าคนตักวา1อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักนะครับสำหรับคนที่ตักวานะผมย่อๆมาให้นะอายะห์กุรอานพยายามเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นมีพูดและเราก็มีหลักฐานนะพูดและเราก็ต้องมีตัวบทจากกุรอานบ้างจากฮะดีษบ้างแต่ส่วนใหญ่นี่ผมจะดึงจากกุรอานและเที่ยวนี้เอากุรอานมาให้หมดเลยเพราะอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ยูฮิบบุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบุคคลที่ตักวาบุคคลที่ยำเกรงมั่นในอัลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะพูดต้องไม่สร้างความนะเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเขาจะทำไม่ระรานไม่อาธรรมต่อคู่อื่นอันใดก็ตามที่เป็นข้อห้ามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกไว้เรานะเราถอยเราถอยห่างเราหลีกทางนี่แหละอัลลอฮ์รักคนคนนี้ถามว่าถ้าอัลลอฮ์เรารักเรานะเราขอดุอาเป็นยังไงอัลลอฮ์รักถ้าป๋ารักเราธรรมะรักเราเขาเจอเราอย่างน้อยๆก็ยิ้มให้เขาดีใจเราไปเยี่ยมถ้าเอาป๋ามะเรารักเรานะถ้ามีมรดกก็น่าเผื่อจะได้เยอะนะ ให้ก่อนเลยด้วยใช่ป่ะนั่นคือสิ่งที่เราก็เห็นดังนั้นเมื่อพระผู้อภิบาลของเราอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีมากกว่าพ่อแม่เราหลายเท่าเพราะนะฮะอัลลอฮ์นะได้บอกกับพวกเราอ่ะนบีได้บอกเล่าอย่างนี้ว่าอินนัลลิลลาฮิมีอัติรอห์มะห์สำหรับอัลลอฮ์นะมีความเมตตาเท่าไหร่มีอะใครได้มั่งมีอะแปลว่าเท่าไหร่ภาษาอาหรับเนี่ยมีอะตุนมีอาตุน100มีอัตรอห์มะห์100ความเมตตาอัลลอฮ์มีความเมตตาเท่าไหร่100 100ใน100เนี่ยอัลลอฮ์ให้แค่เพียง1ที่ให้มาในดุนยานี้ให้แก่มนุษย์ให้แก่สิงสารสัตว์ต้นหมากรากไม้ได้รับความเมตตาในดุนยานี้เรามีริสกีเยอะได้มีรถขี่ได้มีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีทรัพย์สินใจใจเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยบอกอัลลอฮ์เมตตาเราเยอะเหลือเกินแต่เท่าไรหนึ่งเดียวแล้วไม่ได้ใช่ให้คนเราคนเดียวให้มนุษย์ทั้งทั่วโลกรอห์มะห์แล้ว99รอห์มะห์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในอาคิเราะห์น่ะรอเราอยู่น่ะรอเราอยู่เนี่ยความเมตตาอีก99รอเราอยู่ในวันกิยามะห์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วความเมตตานั้นจะโอ้โหร้อยความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้มาหนึ่งในดุนยาให้มาหนึ่งเดียวนะในดุนยานะอัลลอฮ์นะมี100
แต่ว่าให้มาในดุนยาเท่าไหร่1เดียวแล้วอีก99ในอาคิเราะห์พี่น้องอัลลอฮ์เตรียมไว้จะให้บ่าวของพระองค์ในอาคิเราะห์ตกลงเราถ้าคนฉลาดน่ะจะเอา1หรือเอา99นะปากนะก็99นั่นแหละอาจารย์ถามยังไงก็ต้องเอา99เด้แต่นะว่าเรานั้นนะพฤติกรรมของเราคำพูดของเราการกระทำของเราจะได้99ที่เหลือหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับตัวเรานะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนผมและทุกคนได้นะฮะรับ99นะครับเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์เตรียมให้พวกเราเป็นหนึ่งที่จะได้รับในนะครับ99นั้นด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นั่นคือถ้าหากว่าเรายำเกรงมั่นให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราเพราะนบีบอกว่าไม่ใช่เราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการงานแต่เราเข้าสวรรค์ด้วยกับอะไรของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์นะใช่ป่ะพอเราโยงตรงนี้เรารู้จักปั๊บอัลลอฮ์แค่การทำความดีนี่แค่เป็นสื่อให้อัลลอฮ์นั้นเมตตาเราเป็นสื่อเฉยๆให้อัลลอฮ์เมตตาเราดังนั้นบางคนบอกอัลลอฮ์จะได้เมตตาแต่เราจะต้องไม่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบลมๆแรงๆนะทำความผิดไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็เมตตาอีก99ในวันกิยามะห์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็เมตตาเราเองอะไม่ได้นะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปหวังความเมตตาของอัลลอฮ์แบบลมๆแรงๆอย่างนี้ไม่ได้ใครที่พยายามเขาก็จะได้สิ่งนั้นมันจัดดาวะจัดใครพยายามเขาจะได้สิ่งนั้นมันซาระอะฮาซอดะและใครเพาะปลูกเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวนั่นแหละนะคนที่เขาเพาะปลูกเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วไม่ปลูกอะไรเลยจะได้เก็บเกี่ยวได้ยังไงอ่ะดังนั้นวันนี้เราก็จึงมาเพาะปลูกกันเตรียมเสบียงกันเพื่อเราจะได้ไปเก็บเกี่ยวในวันอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนี่คือสิ่งที่เราต้องทำหนึ่งทำให้อัลลอฮ์พอใจทำยังไงแหละให้อัลลอฮ์พอใจเออใช้ทำห้ามทิ้งมันง่ายนิดเดียวจบนี่แจ๋วมากเลยใช้ทำห้ามทิ้งนะนี่คือสิ่งที่เราพยายามเราต้องเหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์มัสตะตอตุมเท่าที่เจ้ามีความสามารถเพราะความสามารถลิมิตความสามารถของคนนั้นมันมีไม่เท่ากันมีขีดจำกัดนะตะกี้บอกว่าใครจะบริจาคทุกคนต้องเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะบางคนฐานะอัลลอฮ์ให้มากหน่อยเขาก็บริจาคมากหน่อยบางคนฐานะเขาให้นั่นหน่อยก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แค่นี้เขาก็ได้นะแบ่งปันน้อยหน่อยแต่ถามว่าอัลลอฮ์บอกว่าบริจาคนั้นจะต้องเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่หัวใจนบีได้บอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาความยำเกรงอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ได้ปากกาด้วยบริจาคได้ปากกาด้วยความยำเกรงอยู่ที่จิตใจความยำเกรงมันอัตตักวาฮาฮูนาไม่ใช่เราบอกว่าฉันตักวาอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่ปากไม่ใช่ตักวาไม่ได้อยู่ที่ปากอยู่ที่นี่จิตใจและจำไว้นะและจำไว้ว่าการงานที่จะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์นั้นมีสองเงื่อนไขการงานที่จะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสองเงื่อนไข 1. ตามอัลลอฮ์และรอซูลบอกตามอัลลอฮ์และรอซูลบอกกันเนี่ยจำไว้เลยว่างานการที่เราจะถูกตอบรับนะอัลลอฮ์มีสองข้อเอง
หนึ่งตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกสองหัวใจที่บริสุทธิ์นะนี่คือสิ่งที่สองอย่างบางคนปฏิบัติเหมือนกันแต่ได้ไม่เท่ากันนะนมาดเหมือนกันท่าเหมือนกันตั้งแต่ตักบีรจนกระทั่งให้สลามอีกคนหนึ่งนะนมาดเพื่ออัลลอฮ์และอีกคนหนึ่งนมาดแต่ใจเนี่ยบอกเอ้ยจะใช่โชว์ให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าฉันเป็นคนตักวาถามว่านะอิริยาบถตั้งแต่ตักบีรจนให้สลามเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ผลต่างกันไหมต่างกันนั่นไงไม่ใช่เหมือนผ่านข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้โห้ยไอ้นี่ที่ฉันทำไปเนี่ยอ่านกุรอานเนี่ยตรงเนี้ยนะที่กูโบนเนี่ยฉันทำบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แต่ถามว่าอัลลอฮ์และรอซูลบอกไว้ไหมไม่บอกนั่นไงมันถึงไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ถูกตอบรับไม่ใช่ใจบริสุทธิ์อย่างเดียวเพื่ออัลลอฮ์แล้วผิดก็ไม่ได้ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พอใจอ่ะประการที่สองนะฮะคนที่นะครับตักวาต่ออัลลอฮ์นะฮะเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนะครับในดุนยาและก็อาคิเราะห์นะฮะทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะทำให้ชีวิตของเราตักวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตุบละนาฟีฮาซิดุนยาฮะซะนะเหมือนที่นะครับบรรดาอัมบิยาได้ร้องขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนะฮะกำหนดความดีให้แก่ข้าพระองค์ทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคิเราะห์ด้วยกับสิ่งที่ดีด้วยเถิดเหมือนดูอาครอบจักรวาลของเราอะนะใช่ป่ะดูอาครอบจักรวาลน่ะเนี่ยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิเราะติฮาซานะวะกินาอาซาบันนารดูอาตอนนี้ใครไปทำอุมเราะห์บ้างใครไปทำฮัจญ์แล้วบ้างอ่านตอนไหนเนี่ยตั้งแต่มุมไหนนะรุกมุลยะมานีจนกระทั่งถึงมุมอะไรมุมหินมุมหินดำเนี่ยเนี่ยดูอาครอบจักรวาลหรือใครไม่รู้ว่าตอวาฟจะขอดูอาอะไรนะก็ดูอาตอนนี้แหละเพราะมันครอบจักรวาลหมดแล้วดุนยาก็ได้ดีขอให้ได้ดีในอาคิเราะห์ก็ขอให้เรื่องดีๆได้ประสบนี่ครับผมเรียกจึงเรียกดุอาครอบจักรวาลกีมีมันอย่างไรที่กินอยู่น่ะยาครอบจักรวาลน่ะ นะแต่นี่ดุอาก็มีเหมือนกันดุอาครอบจักรวาลนี่แหละพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ให้เราอยู่ดุนยาในอย่างสมซ้อไม่ต้องศึกษาไม่ต้องมีฐานะไม่ต้องมีเกียรติในสังคมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยศึกษาอัลลอฮ์ให้เรานะมีเกียรติอัลลอฮ์ให้เรานั้นหายศหาตำแหน่งแค่เราไม่อะไรครับไม่รู้สึกความในเกียรติในยศในตำแหน่งเอาสิ่งนั้นมาในทางที่ผิดไม่ยิงเยโสไม่อะไรฮะไม่ทำตัวเองนั้นนะดูถูกคนอื่นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแต่ถามว่าให้เราเป็นคนที่เหนือผู้อื่นดีที่สุดเพราะนบีบอกว่ายะดุลอุลยาค่อยรุนมินยะดิซุฟลาคนที่เป็นมือบนคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ดีกว่าคนที่นะรับความช่วยเหลือดังนั้นถามว่าถ้าเราไม่มีเกียรติไม่มีตำแหน่งไม่มีทรัพย์สินจะช่วยชาวบ้านเขาได้ไหมไม่ได้อิสลามจึงไม่ได้ห้ามแต่ว่าเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นเราไม่ยิงยาโสเราไม่ไปอยู่เมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นเราไม่นะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนั่นแหละนะ
ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอินนาฮุดนาอิไลกอลาอาซาบีอูซีบูบิฮีมันอาชาวะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลละชัยตรงนี้ที่เราอ่านนะครับที่เรามีผมตัดมานิดนึงในซูเราะห์อัลอารอฟอายะที่เราจะไปเอาอายะเต็มๆน่ะไปเปิดดูเองนะอายะเต็มๆไปเปิดดูเองอายะที่156อัลลอฮ์บอกว่าวะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลละชัยไอ้ที่1เนี่ยนะ1ความเมตตาน่ะได้แผ่กระจายความเมตตาของฉันให้กับทุกๆสิ่งเลยนะฮะฟาซาอัตตุบูฮาลิลลาดีนยัตตะกูนและฉันจะได้บันทึกความเมตตาของฉันให้แก่ใครครับอัลลาดีนยัตตะกูนให้แก่บรรดาผู้ที่ตักวาไอความเมตตาเนี่ยในหนึ่งความเมตตาเนี่ยฉันน่ะได้กำหนดให้แก่คนที่ตักวาใครที่ตักวาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อันนั้นไปนะบางทีบางคนได้ดีที่เราได้ความตามปรารถนาแต่อาจจะไม่ได้รับความเมตตาได้ให้ทรัพย์อัลลอฮ์ได้ให้ความให้ทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้รับความเมตตาใช่ไหมได้มีรถมีราขับแต่ไม่ได้รับความเมตตามีไหมมีเพราะได้สิ่งเหล่านี้แต่ไปดูถูกเขาได้สิ่งเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นทรยศต่ออัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงไม่ได้รับความเมตตาเขาจึงไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนจนคนยาจกก็ตามแต่ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปลอบใจบรรดาคนที่หน้าฐานะไม่ค่อยดีบอกกับท่านนบีบอกว่าไงครับฉันนบีบอกว่าฉันน่ะนะได้ไปยื่นคอและได้ไปเห็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นคนที่คนไม่ได้มีฐานะนะใหญ่ๆโตๆไม่ได้มีฐานะดีเป็นคนยากจนฟุกอเราะห์คนยากจนและนะ1ส่วนใหญ่ก็อยู่ในนั้นแล้ว2เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยเพราะคนรวยน่ะอัลลอฮ์ทรัพย์สินที่ได้มาไปทําอะไรสอบสวนตั้งแต่ของได้มาแล้วได้มายังไงล่ะนะเพราะท่านนบีบอกว่าละอายาซาลาตาซูลบางรายงานว่าละอายาซาลกอลามะอัมดินยามัลกิยามะฮัตตายุสอาลาอันอาร์บัยน์เท้าทั้งสองของลูกหลานของอาดัมจะไม่ขยับขยื่นไปไหนในวันกิยามะตราบจนกว่าเขานั้นจะถูกสอบสวน4ประการนะเอา1ใน4ก็แล้วกันเดี๋ยวผมไม่ทันนะฮะ1ใน4นั่นก็คือนะคือทรัพย์สินมินไอนัตตาซาบะเขาได้มายังไงนะได้มายังไงไม่ใช่ข้อช่อโกงเขาหรือว่านายยักย่อเขาเราไปเอามาเก็บสวยมาหรือว่ายังไงนะวะฟีมาอัมฟากะและจ่ายไปในทิศทางใดด้วยบางทีนะอัลลอฮ์มาทำงานเราทำงานโอ้โหยานเหงื่อแรงกายที่ได้มาแต่พอเอาไปจ่ายเอาไปทำอะไรไม่ถูกนะเรารู้นะนะเอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกนะในทางที่ไม่อัลลอฮ์ไม่พอใจเยอะแยะนะนะเอาไปจ่ายไม่ถูกเอาไปอะไรนะเอาไปหวังในหนทางหวังเอาแบบมีความหวังเอาไปซื้อของแบบมีความหวังว่างวดนี้เท่าไหร่นะฮะงวดนี้เท่าไหร่นะเอ๊มันแปลกๆนะเบอร์อะไรนะเบอร์รถของเขาคนนั้นเนี่ยอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ตีออกมาเป็นตัวเลขเลขสวยเบอร์เลขสวยเนี่ยแหละได้มานะโอ้โหหยาดเหงื่อแรงกายแต่ไปอะไรครับ
ไปเสี่ยงไปมีความหวังพูดดีๆหน่อยไปมีความหวังเดี๋ยวผมบอกไปเสี่ยงโชคแล้วผมผิดพลาดเลยแล้วมันมีอย่างนี้อีกนะถ้าฉันอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ฉันถูกถ้าฉันถูกงวดนี้นะฉันจะนะฮะบริจาคสร้างมัสยิดในส่วนที่เหลือเนี่ยอัลลอฮ์เนียดดีเนี่ยเนียดดีวิธีการถูกไหมนี่ไงถึงบอกว่าจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ได้ยังไงเนียดดีแต่วิธีการถูกผมบอกแล้วสองเงื่อนไขพี่น้องจำไปเลยวันตายนะสองเงื่อนไขจำไปเลยนะสอนแบบกูแอร์อีกแล้วผมลูกศิษย์กูแอร์เหมือนกันนะจำไปจนนอนตายกูแอร์บอกเงี้ยจนกระทั่งกูแอร์นะฮะอาจารย์อิสมาอิลถูกฉายานามว่ากูแอร์หมดโลกกูแอร์หมดโลกสอนเนี่ยเอาลูกพวกเราเอามาเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละหมดโลกแล้วแกจะพูดเงี้ยพวกเราเป็นลูกศิษย์ผมเป็นลูกศิษย์ท่านตลอดหลายคนตรงนี้คงเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันแต่ผมเนี่ยสอนลูกศิษย์แบบสอนแบบเอาจริงเอาจังแกสอนไวยากรณ์เราให้มาฮุลลอผมนึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลานะฮะนะคนตายสอนคนเป็นเนี่ยแหละครับผมนี่แหละคือสิ่งอัลลอฮ์จะมาหมดอินชาอัลลอฮ์พยายามที่จะให้แต่ผมคงได้วิธีการที่ท่านได้นำเสนอน่ะไม่ได้เสี้ยวของท่านเลยวิธีการนำเสนอของท่านอัลลอฮ์ผมไปฟังผมติดนั่นอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้ผมยังฟังของท่านอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ยังฟังของท่านอยู่ยังเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยอัลลอฮ์นำเสนอได้ยังไงแล้วก็จุดนี้มันพลิกไปได้ยังไงแล้วท่านอธิบายไปได้ยังไงคือเรายิ่งมีความรู้ในการอธิบายอัลลอฮ์อาจารย์เขาอธิบายแล้วมันง่ายแค่นี้เองเหรอเราเนี่ยอธิบายซะแย่แล้วไม่มีใครเข้าใจเราเลยอัลลอฮ์แล้วท่านก็อธิบายแป๊บเดียวง่ายนิดเดียวอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ถึงบอกว่าอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะอยากให้ท่านกลับมาตอนนี้เหลือเกินนะยุคดิจิตอลยุคมีสื่อมีอะไรตาอะไรเยอะแยะมากมายมันจะมีประโยชน์กับพวกเราเยอะเลยนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะได้ให้ความเมตตาแก่ท่านหวังว่าพวกเราจะได้รับความเมตตานะพอนึกถึงอ่ะหนึ่งใน4ข้อนั้นที่บอกจะถูกถามในวันกิยามะฮ์อัลอุมริฮีถามเกี่ยวกับอายุของเราด้วยอายุของเราเนี่ยดูอายุของท่านอาจารย์อิสมาอีลดูสิอายุของท่านนั้นมีเท่านั้นแหละได้กับเราเท่าได้เท่าอาจจะเท่ากับเราหรือเราอาจจะเท่ากับท่านเนี่ยแต่ถามว่าเราเกิดประโยชน์ให้กับผู้คนแค่ไหนน้อยอิหม่ามนะวะวีตายเมื่ออายุ45แต่หนังสืออะไรนะเอาแค่เล่มเดียวพอไม่ต้องยกหนังสือเล่มอื่น40หะดีษอิหม่ามนะวะวีเนี่ยถูกแปลไปทุกภาษาทั่วโลกตายอายุเท่าไหร่45ผมเนี่ยเกินแล้ว50กว่าแล้วประโยชน์ยังไม่ได้เท่าของอิหม่ามนะวะวีไม่ได้เสี้ยวของอิหม่ามนะวะวีเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเราต้องทำยังไงให้ได้ไม่งั้นเราจะศึกษาทำไมนี่แหละไงเราจึงศึกษาว่าทำประโยชน์ให้ตัวเราเองและโดยเฉพาะคนในครอบครัวเรายังไม่ได้600อีกเหรอคะยังอะไรไม่ได้600แล้วนะ ยังอัลลอฮ์หน้าตาก็ดูแล้วไม่น่าถึงนะ เป็นกำลังใจให้ตัวเองอยู่เรื่อยนะอ้าวข้อที่3นะครับข้อที่3เป็นเหตุไม่นะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับความช่วยเหลือไมยัตตะกิลลาฮายะจอัลละฮูมัคราจาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกบางทีเนี่ยเราเนี่ยไปขอคนนั้นไปพึ่งคนนู้นไปหาคนนี้ในเรื่องราวความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับของเราเนี่ยแต่อายะปากคอกที่เราที่อยู่กับเราอัลลอฮ์บอกว่าอาเนี่ยฉันเนี่ยอักรอบุอีไลกุมอยู่ใกล้พวกท่านเหลือเกินแต่พวกท่านมองฉันไม่เห็นแค่นั้นเองถ้าอัลลอฮ์ให้เราให้เรามองเห็นนะอัลลอฮ์ผมว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราไม่ทำอะไรแล้วขอจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเพราะอัลลอฮ์อยู่ใกล้เรามาก
นะอัลลอฮ์บอกว่านะพวกฉันน่ะอยู่ใกล้ท่านวะลากินลาตุบซิรูนพวกท่านมองฉันไม่เห็นนะวะอานะอักรบุอิไลกุมมินฮัมริลวะรีดฉันน่ะอยู่ใกล้ท่านนะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เลยอยู่ในใกล้มากแค่นี้แต่เราไม่ขอเราไปพึ่งคนนั้นไปพึ่งคนนี้ไปขอคนนั้นไปขอคนนี้ทั้งที่อัลลอฮ์ทั้งบางท่านเรื่องริสกีเรื่องตำแหน่งหน้าที่อัลลอฮ์นั้นฮุวัลกอนีผู้ทรงอะไรครับร่ำรวยเราไม่ขอไปขอคนนั้นเขารวยมนุษย์น่ะรวยคนนั้นรวยคนนี้รวยแต่อัลลอฮ์บอกฮุวัลกอนีพระองค์ผู้ทรงมั่งคั่งผู้ทรงมั่งมีจับบาสผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอาราทุกอย่างพระองค์มีแต่เราไม่ขอกันแต่เราไม่ขอดังนั้นนะถ้าเราขอยำเกรงมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกคนนะพี่น้องครับเมื่อประสบอะไรก็ตามแต่ให้นิ่งเอาคนตายคำพูดของคนตายมาบอกพวกเราแล้วอาจารย์ยะยาโตมังีนะฮะอาจารย์ยะยาโตมังีนะคู่หูผมเป็นอาจารย์ผมนะและก็คู่หูผมในรายการ คุยกันจนวินาทีสุดท้ายนะอาจารย์ยะยาบอกอย่างนี้นะฮะเงียบอะไรนะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้อัลลอฮ์คำพูดแค่นี้มันซึ้งมากนิ่งนิ่งให้เป็นคืออัดไอเวลาไหนสมควรที่จะนิ่งต้องเราต้องนิ่งให้เป็นไม่จะพูดบางทีเขาไม่ฟังพูดไม่รู้เรื่องนะเขาเรียกว่านิ่งให้เป็นเย็นให้ได้เวลาไหนสมควรเราจะเย็นเวลาไหนสมควรที่จะรีบทำเช่นการงานอาคิเราะห์นี่ให้รีบทำแต่เรื่องดุนยาเนี่ยนะให้ดูพิจารณาคำพูดอัลลอฮ์แค่สั้นๆแบบนี้มันกินใจความเนี่ยอาจารย์ยะยาตัวมีวันนี้เอาคนตายมาพูดทั้งนั้นเลย เอาคำพูดของตายนั่นแหละเราได้สิ่งดีๆจากพวกเขาเหล่านั้นอินชาอัลลอฮ์ดูอาให้พวกเขาเหล่านั้นนะฮะให้ได้รับนะสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยดังนั้นใครที่อยู่กับอัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขานะอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาอินนัลลอฮะมะอัลลีนยัตตะกูนแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกับคนที่ตักวาจะอยู่กับคนที่ร่วมกับคนที่ตักวาวัลละดีนะฮุมมุห์ซินูนและบรรดาผู้ที่ทำดีเป็นคนดีกว่าผมแล้วตะกี้ถามแล้วไม่มีใครที่เป็นคนชั่วเลยก็ตรงนี้เป็นคนดีใช่ไหมนั่นแหละอัลลอฮ์อยู่กับเราเพราะยะดุลลอฮ์มะอัลญะมาอะและอัลลอฮ์จะอยู่กับพวกคนที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่อยู่โดดเดี่ยวนะไม่อยู่โดดเดี่ยวนะฮะยาวสนาบอกอยู่บ้านเบื่อนะอยู่บ้านอยู่กับนะลูกหลานก็มีงานกันทำมาอยู่กับคนหลายๆคนได้พูดคุยทำไมดูสิอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาน่ะนะนบีได้สอนพวกเราเพื่อที่จะให้ทางแก้คนอะไรนะคนเป็นโรคต่างๆที่เยอะแยะมาโซดซึมเศร้าบ้างโรคอะไรต่ออะไรบ้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแค่คำพูดที่ท่านบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่อยู่เป็นญะมาอะห์คนที่อยู่เป็นญะมาอะห์นี่จะเป็นโรคซึมเศร้ามั้ยไม่เป็นนะฮะคนที่อยู่กับอัลกุรอานจะเป็นโรคซึมเศร้ามั้ยไม่เป็นนี่คือสิ่งที่นะความการเยียวยาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละนะวันหลังจะมาคุยเรื่องนะความหอมหวานนะในเรื่องความนะที่เรานั้นอยู่กับอัลลอฮ์นะประการต่อมานะครับคนที่นะตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกอัลลอฮ์จะเห็นให้เห็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะอันไหนถูกอันไหนผิดถึงแม้ว่านะสังคมเขาจะยอมรับสังคมก็จะอนุญาตให้แม้ว่าสังคมนั้นเนี่ยเขาจะเรียกร้องแต่ใครถ้ายำเกรงมั่นในอัลลอฮ์เขาจะแยกออกนะเขาจะแยกออกเลยนะครับว่าอันไหนถูกทำได้อันไหนทำไม่ได้สังคมยอมรับนะอะไรนะเช่น
สังคมยอมรับเพศที่เกินเพศชายเกินเพศหญิงนะสังคมยอมรับสังคมยอมรับไหมยอมรับและเรียกร้องถ้าไปว่าเขาไม่ได้อย่างงุ่นอย่างนั้นไม่นี่ไม่ได้แต่ชีวิตของผู้ศรัทธาจะรู้ว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราเรื่องอะไรครับวันกิยามะห์เรื่องอะไรเรื่องนมาดใช่ไหมเราไปดูทีเรื่องนมาดมีกี่เพศครับนมาดเนี่ยสองเพศเพศชายอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าและเพศหญิงอยู่ตรงไหนและเพศที่เหลือละอยู่ตรงไหน อันนี้ผมพูดให้คิดเนี่ยผมพูดให้คิดว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะพูดให้ลูกหลานเราฟังนะเราต้องคิดว่าและเธอกลุ่มเนี้ยเราจะไปอยู่ตรงไหนว่าชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเรานะฮะครับสอบสวนเราในวันกิยามะห์เนี่ยคือการนมาดเรากลับไปดูการนมาดนู่นเขาแยกผู้ชายอยู่ตรงไหนผู้หญิงอยู่ตรงไหนและไอ้ที่เหลือมันไปอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เราได้คิดนะครับและบอกลูกหลานของเราแล้วลูกจะไปอยู่ตรงไหนไม่ใช่สวรรค์แล้วแหละไอ้ที่จะเป็นชาวสวรรค์คือผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าและไอ้ผู้หญิงที่อยู่ข้างขอมาครับที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละที่เป็นชาวสวรรค์ที่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่มีไม่มีดังนั้นนมาดนี่มันสอนเราหลายอย่างหลายเรื่องให้ข้อคิดเกี่ยวกับเวลาเรื่องกับการบริหารร่างกายเรื่องเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นให้เรารู้ว่าชาวสวรรค์เนี่ยมีอยู่สองพวกสองเพศนะสองเพศอ้าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไงครับอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยุลลดีนะอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคงยำเกรงอินตัตตะกุลลอฮ์หากท่านนั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยะจอัลละกุมฟุรกอนะอัลลอฮ์จะให้เรานั้นสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าคนไม่ตักวาจะนมาดมั้ยไม่นมาดดังนั้นคนนมาดเขาจะรู้เขาไม่ได้ปฏิบัติตัวในเพศทางเลือกหรอกคนถ้าปฏิบัติแต่มันมียังมีคนหน้าด้านนะไปทำตัวแบบนั้นและไปคุมฮิญาบและออกมาในสื่ออัลลอฮ์วะนะนะมันก็ลำบากนี่คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมสังคมยอมรับแต่อิสลามรับไหมไม่รับดังนั้นพี่น้องเข้าใจนี่แหละพอเราเรียนเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าเราทำอย่างไรที่จะไปเตรียมเซอร์บีแต่อาคิเราะห์ประการต่อมานะเอาให้จบอายะห์ด้วยเพราะมันจะเสริมในหัวข้ออื่นวะยูกัฟฟิรอันกุมอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษเราด้วยคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะไม่ใช่แยกแยะอะไรผิดอะไรถูกแล้วอัลลอฮ์ยูกัฟฟิรนะอัลลอฮ์จะนะลบล้างนะซัยอาติกุมลบล้างความผิดให้นะคนที่ยำเกรงมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลบความผิดล้างความผิดให้เราเนี่ยทุกวันมีความผิดเยอะอัลลอฮ์ล้างให้อัลลอฮ์ทำความสะอาดให้ถ้าเรายำเกรงมั่นในอัลลอฮ์ดังนั้นนะผู้ศรัทธาต้องตักวาในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะชำระให้กับเรานะและอัลลอฮ์บอกไงครับวะยักฟิรละกุมและอภัยโทษให้แกเราไม่ใช่ลบล้างความผิดอย่างเดียวอภัยโทษให้แกเราในความผิดบาปต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวัลลอฮุซูฟัดลิลอะซีมพระองค์ผู้ทรงประเสริฐยิ่งผู้ทรงนะมีบุญคุณอันใหญ่หลวงกับพวกเราอ่ะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกประการต่อมาคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้ผีเข้าไม่ให้ใช้ตอนเข้าเห็นเรียกว่าของแขกเดี๋ยวไปเรียกของแขกอีกนะของแขกนะเจอของแขกเข้านะคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ให้ใช้ตอนมาครอบงำเราเราเนี่ยถามว่า
กลัวกลัวชัยฏอนไหมไม่กลัวกลัวอะไรล่ะกลัวความมืดไม่กลัวชัยฏอนอ่ะกลัวความมืดคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเรารู้เราเห็นไม่ชัยฏอนน่ะมันมากระซิบกระซาบเราเห็นไหมไม่เห็นอัลลอฮ์บอกว่าอินนัชัยฏอนยัจรีบัยนะมัจริดดัมชัยฏอนน่ะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราทุกอณูเลยนะอัลลอฮ์บอกนะแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลละดีวัสวิสุฟีซูดูรินนาด้วยเหมือนกันมันน่ะจะไปกระซิบกระซาบอยู่ไหนหัวใจของมนุษย์น่ะอัลลอฮ์มันอยู่ใกล้เรานะแต่สิ่งที่จะผลักดันไม่ให้มันครอบงำเราน่ะไม่ให้เรานั้นเป็นคนที่มีความคิดเหมือนวัยรุ่นว่าใจสั่งมาน่ะใจสั่งมาใช่ป่ะพวกใจสั่งมานะเพราะอะไรเพราะพวกนี้ทำไปเถอะนะและนะมันเต็มที่เพราะใจมันสั่งไงเพราะชัยฏอนมันครอบงำทำไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วบางทีมันหลอกล่อทำไปเถอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราตะกี้เราอ่านอะไรไปวะยักฟิรละกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราอีกเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้แกเราเนี่ยจะหลอกล่อให้เราจนกระทั่งตายใจแล้วไม่แค่นั้นนะคนบางคนถูกหลอกล่อจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงบางคนได้ดีอัลลอฮ์นมาดไหมไม่นมาดถือศีลอดไหมก็ไม่ถือศีลอดเหมือนกันทำความดีอะไรเหมือนชาวบ้านก็ไม่ทำเหมือนกันแต่รวยได้รวยดีมีฐานะนั่นไงแล้วบอกว่าคนนั้นอัลลอฮ์เมตตาเหรอใช่ป่ะไม่ใช่นะทำไมล่ะดูดิเขาไม่มานมาศสุกนึงไม่เคยเจอเขาเลยที่สุเราเนี่ยแต่ทำไมเขามีฐานะดีขึ้นมีฐานะดีอัลลอฮ์นู่นนั่นนี่พี่น้องอย่าลืมนะนี่คือการประวิงเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่เขาและอัลลอฮ์เอารวดเดียวจบเลยถ้าเราจบในสภาพแบบนั้นเป็นยังไงครับเรียบร้อยเลยนะแต่ดีไหมที่อัลลอฮ์ให้เราบางทีก็เจ็บออดออดแอกแอบปวดนู่นเก็บนี่เกิดอุบัติเหตุนั่นมีประสบมานั่นนู่นนี่และเรามานั่งอะไรครับดูอากับอัลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสภาพแบบนี้ผมว่าดีกว่านั่นเป็นร้อยร้อยเท่าเพราะจิตใจของเรานั้นอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่หลงดังนั้นคนที่นะอัลลอฮ์นะจะเมตตานะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์นั้นจะอภัยโทษให้ถ้าหากว่าเขานั้นเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์มีความตักวามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไงอินนัลละดีนะริยะอัลละดีนัตตะกออิซามัสซะฮุมตออิฟะตุมมินัชชัยฏอนแท้จริงบรรดาผู้ที่มีคำชี้นำใดๆจากชัยฏอนแล้วเป็นยังไงตะซักกะรูชัยฏอนมาเชิญชวนกระซิบกระซาบพวกเราทำให้เขานึกได้เพราะไอ้คนที่ไม่นึกไม่ได้เนี่ยมันตามชัยฏอนไงตามใจไงตามที่ตนเองชัยฏอนกับนะเสี่ยมเราสอนเราเพราะอย่าลืมนะชัยฏอนนั่นน่ะมาจากมีนันยินนาตีวันเนี่ยเอ้ยยอมมันได้ยังไงอ่ะพวกเราเนี่ยนะยอมมันได้ยังไงก็บนนบีก็อัลลอฮ์บอกว่าไอ้ชัยฏอนมันมาทั้งนะยินและกะวันมีนันยินนี่เวลันยินนาตีวันนะทั้งยินและก็มนุษย์นั่นแหละทั้งที่เราเห็นตัวและไม่เห็นตัวนะที่มันเสี่ยมเราที่มันนะแย่เรานั่นแหละอย่างนั้นนะครับถ้าคนมีความตักวาเขาก็จะไม่ถูกครอบงำและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือใครถ้ายำเกรงมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบแทนทิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราและอะไรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราครับไม่มีอะไรนะที่จะยิ่งใหญ่กว่าเราที่
เรานั้นจะได้รับความเมตตาให้ได้รับสวรรค์ของพระองค์ใช่ไหมเพราะทุกคนที่ปฏิบัตินี้อยากได้อะไรจากอัลลอฮ์มากอยากได้รับความเมตตาที่ให้ได้รับสวรรค์ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าหากว่าใครต้องการที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องตักวาต้องยำเกรงมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแล้วอีกประการหนึ่งนะข้อที่7นะครับอันนี้นะฮะเราเจออายะห์นี้กันบ่อยๆนะครับใครที่ยำเกรงมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะขจัดความทุกข์ความเศร้าความยุ่งยากนะให้แก่เขาและให้ความสะดวกง่ายดายในเรื่องราวแก่เขาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่าไงมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัคราจาอัลลอฮ์ให้ทางออกวะยัรซุกูมินฮัยซุลายะฮ์ตะซิบและให้ริซกีแก่เขาโดยที่เขาไม่นึกมาก่อนอันนี้จะได้ผมแปลให้พวกเราเข้าใจง่ายๆเลยโอ้โหได้มายังไงเนี่ยเนี่ยไม่นึกเลยว่าเราจะได้ถ้าเรายำเกรงมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรจะให้ทางออกแก่เราเสมอคนถ้ายำเกรงมีทางออกถ้าดูสิคนที่เกิดปัญหาที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยทางออกของเขาคืออะไรครับฆ่าตัวตายมั้งกินยาอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ทางก่อของผู้ศรัทธานี้เขามีใครมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเขาจะไม่ฆ่าตัวตายเขาเข้าหาอัลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันมีอย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้การช่วยเหลือของอัลลอฮ์ความง่ายดายมันจะเกิดขึ้นและริสกีจะมาริสกีจะมาถ้าเรายำเกรงต่อวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมรีฮียุสรอเรื่องความง่ายดายจะเกิดแก่เราถ้าเรายำเกรงดังนั้นวันนี้กลับไปพี่น้องอย่าไปทุกข์แล้วกลับไปพี่น้องไม่มีความเศร้าไม่มีความโศกเพราะอะไรเพราะฉันมีอัลลอฮ์เพราะฉันมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับฟังทุกเรื่องของเราคนข้างๆเราน่ะไม่สามีเราภรรยาเราลูกๆของเรามันฟังเรามั่งไหมบางทีก็ไม่ฟังเลยแต่อัลลอฮ์ฟังทุกเรื่องของเราเราขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่ให้ทันทีก็เป็นข้อดีสิ่งดีกับเรานะหรือพระองค์จะให้ทันทีก็เป็นสิ่งดีของเราเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สร้างบ่าวมาเพื่อลงโทษใช่ไหมไม่ได้สร้างบ่าวมาเพื่อลงโทษแต่สร้างมาเพื่อให้เรานั้นรู้ว่าใครนั้นเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ที่ดีของพระองค์ลินะบะลาวะฮุมอายุมอะห์ซานูอามาลาดูซิว่าใครจะเป็นคนดีมั่งลองทดสอบอย่างงุ้นมั่งดิลองทดสอบอย่างงี้มั่งดิว่าใครจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ดังนั้นการทดสอบนะเราต้องสอบให้ผ่านนะดุนยานี่นะสอบผ่านกันหลายคนนะได้ปริญญานั่นนู่นนี่มาแต่ปริญญาของอัลลอฮ์ผ่านกันบ้างป่ะนะปริญญาของอัลลอฮ์สั่งนะผ่านกันบ้างไหมดังนั้นหากพวกเรายังไม่นะไม่ผ่านก็ลองดูนะครับว่าอะไรที่จะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นเป็นสะพานผ่านไปสู่อาคิเราะห์อย่างผู้ที่นะชาญฉลาดแล้วอย่าลืมว่าเรานั้นทำความดีก็เยอะแล้วนะแต่อย่าให้ความดีนั้นตกไปอยู่กับคนอื่นนะพยายามลำบากนะก็ถือศีลอดก็ถือทำอิบาดะห์นั่นก็นู่นก็นั่นก็ทำแต่ก็บางทีด้วยกับมือของเรานะแชทไปนู่นว่าไปนี้ปากของเรานะดังนั้นนะอย่าให้ความดีของเราสูญเปล่าด้วยกับตัวของเราเองทำตัวเราเองนะฮะวันนี้ที่เหลือพี่น้องนะผมให้ไปแล้วก็อายะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีกำกับไว้แล้วศึกษาต่อและอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตาและจะให้ความคุ้มครอง
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ความโปรดปรานดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษานะครับพี่น้องนะฮะทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นชาวปาเลสไตน์นะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้บุคคลเหล่านั้นได้รับความเมตตาความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาให้พวกเขานั้นมีความมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺและให้นะพวกเราได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาและได้โปรดให้นะครับเราและก็ครอบครัวของเราและคนที่เรารักได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบรรจุนะครับเราและก็คนในครอบครัวของเราให้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์